สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมารีวิวสไนเปอร์แบบที่1คือค่า 98K กับ AWM เราจะมาให้ดูสไนเปอร์มีอยู่2แบบนะที่แบบเม็ดเดียวถึงกันน็อกได้ก็คือค่า 98K กับ AWMค่า 98K นี่เราสามารถหาดรอปได้นะครับจากแมปต่างๆส่วน AWM เราจะสามารถดรอปได้จาก AirDrop เท่านั้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดส่วนความแรง AWM จะแรงกว่าแต่ค่าก็ถ้ายิงหัวก็น็อกเหมือนกันครับส่วนระยะความแม่นยำความไวเท่ากันหมดครับแล้วก็กระสุนที่ยิงออกไปจะเป็นแบบนัดเดียวแล้วก็ต้องเปลี่ยนแม็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูสตรีมเมอร์ CGG ครับว่านัดเดียวหัวแตกเขายิงกันยังไงโอเคครับนั่นคือสตรีมเมอร์ CGG ขอบคุณด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสตรีมเมอร์ในคือยูไดนะครับเขาเรียกว่าสไนเปอร์เขาก็แม่นไม่แพ้ CGG เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับมาถึงผมแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเล่นสไนเปอร์ให้ดูกัน1เกมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเราต้องฟาร์มหาสไนเปอร์ให้ได้ก่อนครับเหมือนเธอจะไม่มีปืนนะครับเราก็ไม่มีกระสุนเหมือนกันครับเธอพยายามจะคานหนีนะครับไปครับเราไปหาไรเฟิลกันเหมือนเราจะเห็นไรเฟิลแล้วโอเคเราได้ไรเฟิลมาแล้วครับคือค่าเหมือนจะมีการประจันหน้ากันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวนิ่งไม่นิ่งครับสไนเปอร์นี่เราต้องยิงในนัดเดียวนะครับเพราะมันจะรีโหลดนัดต่อนัดนะครับเปลี่ยนแม็กและกระสุนที่สไนเปอร์ให้มามันก็มีจำนวนจำกัดมากครับประมาณ15นัดนะครับเนี่ยนะครับมันจะยิงยากถ้าผู้เล่นคนอื่นวิ่งอยู่นะครับเราจะไม่สามารถเล็งต้องรอให้ผู้เล่นยืนนิ่งๆนะครับนี่ครับอย่างแบบนี้
อีกอย่างนึงเราพยายามอย่าเดินไปที่เนี่ยครับระเบิดเพราะว่าเราสามารถโดนยิงตายได้ง่ายดายมากหรือไม่เราก็ยิงให้มันระเบิดไปก่อนที่เราจะเดินไปเก็บของในแถวนั้นนะครับเนี่ยครับต้องรอให้นิ่งก่อนเอานิ่งเนี่ยนี่พลาดครับเนี่ยครับกระสุนมันมีน้อยนะครับโอ้ล่วงรีบยิงครับเล็งให้ได้หัวก่อนครับเนี่ยครับยิงลำตัวจะอยู่ที่60กว่าจะไม่ตายนะเหมือนเขาใส่เกราะด้วยนะครับเนี่ยคอยังไม่ตายนะครับเราต้องซ้ำอีกกระสุนไรเฟิลเราไม่ค่อยมีแล้วเหลืออยู่2นะแล้วมันก็ดรอปยากเลยครับหายากมากกระสุนไรเฟิลถ้าระยะไกลมันอาจจะไม่ตายได้ถ้าคือเขาหนาพอประมาณ170กว่าเลือดเขาจะอยู่ที่ประมาณ200ใช่ไหมครับโอเคครับตอนนี้ก็เหลืออยู่2คนกับเราอีก1คนก็เป็น3คนพอดีนะครับวงมันแคบลงแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่แอบก่อนครับดูรถมาโอ้ลงตรงหน้าโอเคครับเราก็ได้ที่1เดี๋ยวเรามาดูเกมอีกเกมนึงนะครับผมเราได้ไรเฟิลมาแล้วครับเราต้องใจเย็นๆนะครับเวลาเล่นไรเฟิลอย่าลนครับอย่าลนเดี๋ยวเรายิงให้มันระเบิดไปก่อน
คอยเล็งครับเนี่ยครับเกาะหมวก3ก็ตายเหมือนกันครับระยะมันใกล้เหมือนเจอไม่อยู่เพื่อนเราซ้ำกระสุนเพิ่มมาแล้วกระสุนเลเซอร์ก็คือจะมีเลเซอร์เนี่ยโอ้ครับนี่ไม่ตายนะครับหมวก3น่าจะหนาอยู่ครับแต่ก็198ขันนิดเดียวก็ตายแล้วครับก็มีไรเฟิลอีกแบบนึงแต่แบบนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูครับเนี่ยครับเป็นไรเฟิลที่ดรอปจากแอร์ดรอปตอนนี้แบบไม่ต้องรีโหลดนะครับมันยิงได้ต่อเนื่องเลยแต่มันจะเบาเดี๋ยวดูกันครับเราหาเหยื่อนะครับเพื่อนเราจะโดนนะครับมันยิงประมาณ 40-50 มันไม่ตายแต่มันยิงได้ต่อเนื่องเห็นไหมครับเดี๋ยว
คครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับใครที่เคยเห็นไรเฟิลแล้วไม่ได้เก็บเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอาจจะลองเก็บและลองมาใช้อาจจะเข้ามือเราก็ได้แล้วครับแล้วเราจะชอบมันก็ได้ครับเพราะว่าส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครเก็บนะครับในเกมเราลองมาเล่นกันดูครับเผื่อจะชอบแล้วก็ขอบคุณ2คนนี้นะครับ PDG กับยูดายครับที่เล่นสไนเปอร์ให้กับใครหลายคนอาจจะชอบตาม2สตรีมเมอร์คนนี้ก็ได้ครับสุดท้ายใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเอาไว้ผมจะได้มาลงคลิปต่อไปอาจจะมาเล่นไรเฟิลให้ดูอีกก็ได้ครับ